ให้หัดนั่งขัดสมาธิให้เป็นให้ได้ทุกคนการนั่งขัดสมาธินั้นมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านได้ตรัสรู้ใต้ล้มไมโครวันเดือนหกเพ็ญที่เราพากันจำกันทำพิธีมาเรียกว่าวันวิสาขบูชาเป็นชื่อของเดือนวันนั้นเป็นวันประสูติวันตรัสรู้วันพระพุทธเจ้านิพพานสามการไปรวมอยู่ในเดือนหกเพ็ญวันนั้นพระพุทธเจ้ามาถึงล่มไม้โพนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิให้ทุกคนนั่งเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนนั่งให้เป็นให้ทุกคนอย่าไปตีว่ามันเจ็บมันขัดเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนเอามือจับขึ้นมาเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนตอนนั่งทุกคนนั่งทั้งหญิงทั้งชายหัดนั่งให้ได้ให้เป็นมันไม่ตายหรอกมันตายไม่ในดงไม่มีเผามันเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเมื่อเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายแล้วก็เป็นอันว่านั่งขัดสมาธิแต่มันเป็นพิธีหนึ่งทางร่างกายแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาทีเมื่อหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานประธานคือพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าท่านมาตัดสรู้เอาในล้มไม่พออย่างเดียวท่านบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาตั้งแต่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าคือต้องการจะให้ได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเวลายาวนานสี่อสงไขยแสนมหากัปบุญบารมีนั้นจึงเต็มเปี่ยมขึ้นมาได้มาตรัสรู้ในล่มไมโครนั้นประเทศอินเดียนั่นแหละกว่าจะตรัสรู้ได้แล้วว่าเป็นอสงไขยอสงไขยเรื่องภาษานี้คำว่าอสงไขยสี่อสงไขยแสนมหากัปเฉพาะพระพุทธเจ้าโคดมของเราเรียกเป็นอย่างต่ำถ้าพูดอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นอย่างตรีโทเอกเป็นอย่างต่ำอย่างที่สองบำเพ็ญนานแปดอสงไขยแสนมหากัปอย่างสูงสุดก็เรียกว่าสิบหกอสงไขยแสนมหากัปจึงจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทางไปสู่นิพพานหรือว่าที่จะเอามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมสั่งสอนไปสู่นิพพานได้นั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกเท่านั้นจะสั่งสอนรอบครอบเอาไปได้เมื่อพระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลได้สำเร็จ
ป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาก็สั่งสอนอบรมกันมาโดยลำดับตายแล้วก็แล้วไปไปสู่นิพพานยังไม่ตายก็สั่งสอนกันมาจนมาถึงวันนี้เวลานี้ที่เราท่านทั้งหลายมานั่งสมาธิภาวนาในวัดถ้ำผาปลอกเป็นเวลายาวนาน 2,529 ปีนี้แล้วเราท่านทั้งหลายจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจึงวางเป็นระเบียบว่าต้องภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามแล้วก็เอาพุทโธคำเดียวพุทโธคำเดียวก็พระพุทธเจ้าก็พระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในที่นั้นเธอเป็นวิธีการมัดจิตใจหรือว่ารวมจิตใจท่านให้ชื่อว่าสมถกรรมฐานมีโอบายที่จะต้องเจริญนึกอยู่อย่างย่ออย่างน้อยก็เรียกว่าสมถกรรมฐาน40มีพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นคือว่าอุบายใดข้อใดธรรมใดก็ตามเอามานึกมาเจริญมัดจิตใจของเราให้สงบระงับไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นเสียก่อนอื่นใดทั้งหมดจึงจะเข้าใจในคำว่าพุทธศาสนาถ้าใจของผู้ปฏิบัติภาวนายังตั้งมั่นรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ได้ยังไม่เข้าถึงสรณะคือพระพุทธธรรมประสงค์เวลานี้การนั่งสมาธินี้ให้ชื่อว่านั่งขัดสมาธิคือว่าเป็นจิตใจเราจะได้เข้มแข็งเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายคำว่าเข้มแข็งก็เพื่อว่าไม่หลงไปตามกิเลสราคะตัณหาไม่หลงไปตามกิเลสโทสะไม่หลงไปตามกิเลสโมหะนั่นเป็นผลที่สุดจะต้องไปจุดนี้แต่ว่าต้องฝ่าธรรมต้องฝึกหัดโดยเฉพาะที่เรานั่งสมาธิไม่ใช่นั่งเหงานอนนั่งไม่ให้จิตใจเหงานอนนั่งตั้งใจบริกรรมทำใจของตนให้แน่วเป็นดวงเดียวเทวาให้นึกพุทโธเป็นบริกรรมเราจะนึกอะไรอะไรได้ทั้งนั้นแหละว่าเอามาสอนใจมัดใจของเราให้อยู่เสียก่อนถ้ารวมจิตใจยังไม่สงบเมื่อใดแล้วไม่มีทางกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันดึงลากไปอยู่ในวัฏสงสารไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อมาถึงล้มไม่โผประเทศอินเดียนั่นแล้วพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเพชรนั่งขัดสมาธิเพชรของพระพุทธเจ้านั้นท่านจะนั่งตายนะไม่ใช่นั่งเป็นถ้าหากว่าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์จะไม่ลุกจากที่นั้นเป็นอันขาดไม่ต้องไปห่วงกินห่วงนอนเหมือนแต่ก่อนพระองค์ตัดสินใจลงไปเพื่อสู้กับกิเลสมารสังขารมารในจิตใจของพระองค์นั่นเองที่ตำนานกล่าวว่าพระพุทธเจ้าสู้กับมารพญามารเสนามารเดี๋ยวว่าอารมณ์ของโลกล่มมาใส่พระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้ารับไม่ไหวแล้วแต่พระองค์ได้ตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าข้าจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าสู้กิเลสราคะโทสะโมหะในใจไม่ได้เหมือนตั้งแต่บวชมาตั้ง6ปี6พรรษานั้นเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดตายเอาตายสู้
แม้เราทุกคนก็เหมือนกันเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาตั้งใจมั่นลงไปสละตายลงไปอย่าไปกลัวมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรไม่เกี่ยวพุทโธพุทโธพุทธะนั้นเป็นคุณพระพุทธเจ้าความจริงก็คือว่าตัวพุทธะนะมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนท่านให้ชื่อว่าจิตดวงผู้รู้อยู่จิตใจคนเรานี่แหละมีอยู่คนละดวงละดวงไม่มีหลายดวงหลายจิตหลายใจแต่ว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมันมีอยู่ในจิตในใจมากมายมันโผกมัดลัดเลงแต่ละบุคคลให้มาเวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกยมโลกมาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์สัตว์บกสัตว์น้ำอะไรต่อมิอะไรจนถึงขั้นตกอันรกอเวจีทุกอย่างนั้นเรียกว่าคนเจ็ดดวงนี้แหละดวงที่รู้ที่ฟังดวงที่เรานึกพุทโธเดี๋ยวนี้แหละรวมเอาจิตใจดวงนี้ให้ได้ก่อนอื่นใดถ้าหยุดจิตดวงนี้ไม่ได้มันปรุงแต่งอะไรต่ออะไรไปเรื่อยไปแล้วไม่รู้หลงไปหมดเขาว่าอย่างไรมาได้ยินอะไรก็เป็นคนหูเบาคนหูเบาก็คือคนใจเบาทำสมาธิภาวนาในใจของตนไม่ได้เบาไปหมดใครมาสรรเสริญเยินยอขึ้นมาดีอกดีใจเข้าใจว่ามันดีตามเขาสรรเสริญเยินยอยกย่องให้ไปดีอย่างใดถ้าเราไม่ทำดีเราไม่ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาไม่ละกิเลสราคะโทสะโมหะในหัวใจของเรามันเอาดีไม่ได้ทำชั่วมันคิดเอาได้แต่ว่าทำดีนี่ต้องฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีทางมีแต่จะดึงให้ไปหลงทางนั้นคำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนง่ายๆก็คือว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านสอนให้คนเราละบาปที่เคยทำเคยพูดเคยคิดมาแล้วนะอันใดที่เป็นบาปให้ละคือว่าอย่าทำอย่าพูดอย่าคิดต่อไปอย่างเวลาเราภาวนาพุทโธอันเดียวหรือนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ไม่ให้จิตใจมันเลาะและวันไหวกลัวตายอยู่มันทำอะไรได้ที่ไหนนั่งภาวนาก็กลัวตายมันหนีไปไหนไม่ตายเกิดมาแล้วมันต้องตายวันยังค่ำแต่มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นบุญมันยังรักษาพวกเราทั้งหลายไว้บุญได้แก่เราละบาปบำเพ็ญบุญทำดีด้วยกายพูดดีด้วยวาจาคิดดีในทางจิตที่เราภาวนาพุทโธพุทโธก็เรียกว่าเอาจิตดวงที่รู้อยู่ในตัวนี้แหละมาคิดดีมาเจริญดีท่านก็ให้เชื่อว่าสติให้มีสติความระลึกได้สติปัฏฐาน4ก็เรียกว่าให้ระลึกอยู่ในกายนี้กายนี้เกิดมาจากท้องแม่เกิดมาแล้วก็มาเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปเพราะมีบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าช่วยดูแลให้ตัวเราจึงไม่ตายแต่เล็กแต่น้อยมนุษย์นี้ไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานถ้าไม่มีพ่อแม่ดูแลให้ตายทุกรายไม่ได้มานั่งภาวนาทำผาปองหรอกอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เราจึงได้เจริญวัยใหญ่โตมาจนถึงบัดนี้ต้องนึกถึงคุณบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าผู้ทนุถ
ดำลงบำลงให้ทุกอย่างทุกประการจนกระทั่งตัวเราทั้งกายทั้งจิตเจริญวัยใหญ่โตมาจนเลี้ยงดูรักษาตัวเองได้นี่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนาก็ให้ตั้งใจคำว่าตั้งใจนะมันตั้งมดทั้งตัวมันจึงเรียกว่าตั้งใจใจจะตั้งได้กายก็ต้องตั้งฉะนั้นเพิ่นจึงมีวิธีการนั่งภาวนาแบบนั้นแบบนี้ว่ากันไปโจทย์สำคัญก็ให้เอาจิตเอาใจของตนให้อยู่มั่นคงในถิ่นในธรรมในคำสั่งสอนให้ได้อย่าเป็นคนใจเบาหูเบาโทกตีเตียนนินทาของโลกเลิกล้มความดีงามเคยทำบุญทำทานก็ทำไม่ได้เคยรักษาศีลห้าศีลแปดก็รักษาไม่ได้เพราะโทกเพื่อนมนุษย์ติเตียนนินทาว่าร้ายให้ไปหลงไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ใครจะติเตียนนินทาเป็นเรื่องของคนผู้ติเตียนนินทาคนไม่โถกนินทาไม่มีในโลกคนเกิดมาแล้วหูก็จะต้องได้ยินเสียงเสียงดีเสียงชั่วก็ต้องมีเข้ามาในหูไปห้ามมาให้ผู้อื่นว่าบ่ได้ห้ามใจของเราภาวนาพุทโธตั้งใจลงไปให้มั่นคงให้มั่นคงขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านว่าให้มั่นคงเหมือนแผ่นดินที่เรานั่งนอนยืนเดินไปมาแผ่นดินเขาไม่หวั่นไหวฉันใดใจของเราผู้ภาวนาพุทโธก็ย่าได้หวั่นไหวทำใจของตัวเองให้องอาจกล้าหาญดูพระพุทธรูปท่านนั่งภาวนาแล้วจะนั่งแบบไหนพระพุทธรูปแล้วเป็นตัวอย่างสอนพวกเราทั้งหลายให้รู้จักนั่งภาวนาไม่ให้ใจขี้เศร้าเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญตอดเงาเงาเหมือนกับปอมก่าไม่ได้ตั้งใจขึ้นมายกจิตใจของตัวเองขึ้นมาไม่ให้ใจมันง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญห่วงนั้นห่วงนี้วิตกวิจารไปไม่เอาเลิกละทิ้งไอ้ว่าพุทโธพุทธะจิตผู้รู้อยู่ในกายในจิตนี้นั่งก็ภาวนาอยู่ในใจยืนก็ภาวนาในใจเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจภาวนาอะไรที่จะทำใจให้สงบระงับก็ภาวนาได้นึกได้เราเกิดมาต้องตายนะก็เอาตายมาสอนใจไม่ให้จิตใจมันเลาะและหวั่นไหวสั่นสะเทือนเอาตั้งมั่นลงไปให้ได้ตั้งมั่นเหมือนแผ่นดินดูผืนแผ่นดินที่เราตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเขาไม่หวั่นไหวใครจะทายอุจจาระปัสสาวะให้แผ่นดินก็ไม่ว่าอะไรใครจะขุดจะกลจะทำอย่างใดแผ่นดินก็เฉยนั่นละจิตใจผู้ภาวนานั้นถ้าทำได้เหมือนแผ่นดินจึงจะละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภความหลงได้ถ้าใจมันไม่หนักแน่นละไม่ได้ใจไม่มั่นคงเรียกว่าใจไม่สงบในโลกมีตาก็ต้องเห็นรูปรูปที่เห็นทางตาจิตกิเลสมันก็จะดูแต่รูปที่สวยที่งามก็โลกขี้ร้ายขี้เลรูปสกปรกโสมมันก็มีอยู่เต็มโลกมันต้องเห็นรูปคนเกิดรูปคนแก่รูปคนเจ็บไข้ได้ป่วยรูปคนตายรูปคนเผาผีจีกระดูกมันมีหมดเลยเสียงเข้าทางหูตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเข้าทางตามันเข้าออกธรรมดาแต่ว่าจิตภายในไม่ภาวนาละกิเลสรูปดีก็ดีใจรูปไม่ดีก็เสียอกเสียใจนั่นละคือใจมันหลงไม่ให้ใจมันหลงไหลไปที่อื่นใจภาวนา
จใสเหมือนดวงแก้วมณีใจใสสะอาดไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่หลงไปตามอารมณ์กิเลสภาวนาตั้งใจนั้นเอาพุทโธให้โยในตัวในใจของตนได้สอนตัวเองให้ได้เมื่อใดยังสอนใจตัวเองไม่ได้อย่าไปคิดจะไปสอนคนอื่นสอนไม่ได้เขาไม่ฟังโดพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จออกบวชได้6ปีล่วงแล้วพระองค์ยังไม่ได้สอนใครเลยภาวนาลูกเดียวจนมาตัดสโลนั่งขัดสมาธิที่ใต้ลมไม่โผล่ตัดกิเลสราคะตัดกิเลสโทสะโมหะละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้แล้วรับรองใจพระองค์ได้แล้วจึงสอนมนุษย์และเทวดาอินพรหมเราทุกคนก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนารวมจิตรวมใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้มันเป็นหลายดวงหลายจิตพุทโธอันเดียวพุทโธแปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้อย่าไปหลงอันหลงนั้นมันมีมาแล้วตั้งแต่อเนกชาติจิตนั้นมันเกิดมาจนนับไม่ถ้วนแต่จิตนี้มันโง่เขลาเบาปัญญาภาวนาขี้เกียจขี้คร้านมันไม่มีปัญญามันก็เลยโง่โง่เขาก็ว่าง่ายง่าวเขาก็ว่ามันอยู่กับจิตนั่นแหละจิตขี้เกียจขี้คร้านภาวนาโง่เงาโง่เง่าเต่าตุ่นเขาก็ว่ามันโง่มาอย่างนี้นับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเรายังจะไปเชื่อไปหลงกิเลสอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นตื่นขึ้นเรียกว่าเยินขึ้นลุกขึ้นต่อสู้ยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตนนั่นแหละไม่ต้องไปต่อสู้คนสัตว์ประหัตประหารกันสู้กับกิเลสความโกรธในใจมันได้ชัยชนะเขาด่ามากะไม่ต้องโกรธไม่ต้องว่าเขาด่าละเขาด่าเราว่ามาเกิดมาตายไม่ภาวนาไม่ละกิเลสเขาสอนนั่นเองโลกเขาสอนธรรมชาติเขาสอนร้อนหนาวดินฟ้าอากาศเขาสอนให้เราเกิดสติสมาธิปัญญาขึ้นมาให้มันเฉลียวฉลาดสามารถอาหารสู้กับกิเลสมารสังขารมารในใจของตัวเองให้มันได้ชัยชนะไม่ได้ชัยชนะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดน่ะดูที่พระพุทธเจ้าท่านเอาเรียกว่าท่านวางมาตรใหม่มาตรใหม่เรียกว่าวันพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ลุกขมูลล่มไม้พระองค์วางแบบใหม่แต่ว่าพระองค์ไม่ใช่ภาวนาพุทโธพุทโธเวลานั้นยังไม่เกิดมีอยู่แต่ยังไม่ได้ตัดจะตัดคืนนั้นถึงไม่มีใครสอนก็เป็นธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเองท่านรวบรวมเข้ามาว่าจะเอาอะไรภาวนาก็เอาภาวนาลมหายใจภาวนาท่านกำหนดลมดังนั้นสาวกภายหลังเพิ่นก็เอาพุทโธบ้างเอาลมหายใจเอามรณะกรรมฐานอะไรก็ได้ตั้งให้ได้มัดใจให้อยู่พระพุทธเจ้าเอาลมหายใจลมหายใจเข้าไปท่านก็สอนใจของท่านนี่ลมเข้าไปนี่ออกมาไม่ได้ก็ตายนะแกจะตายอยู่นะตัดสโลไม่ได้ตัดสโลผลที่สุดก็ตายเหมือนกันทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายมันเกิดแล้วต้องตายแน่แน่ไม่มีใครจะไม่ตายดูสิที่เรามันนั่งอยู่นี่เดี๋ยวนี้มันยังไม่ตายก็เป็นคนนั้นคนนี้นู่นนั่นแบบนี้ไปตามเรื่องแต่ว่าอีก10ปี20ปี30ปีไปข้างหน้าพ
วกเราที่มานั่งด้วยกันจะตายไปทีละคนสองคนผลที่สุดไปพบหน้าฆ่าตากันใหม่คนนั้นไปไหนตายไปแล้วกระดูกเอาไปทิ้งที่ไหนโน่นเมืองพัทยาทิ้งลงทะเลมันจะได้เย็นดีมันจะไปเย็นตายซากมันตายแล้วเย็นก็ภาวนาพุทโธเดี๋ยวนี้สิละกิเลสความโกรธเดี๋ยวนี้ละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจเดี๋ยวนี้ให้ได้ละกิเลสความหลงหลงกายหลงจิตหลงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์กิเลสที่จิตใจคนเราทุกคนหลงมันไม่ใช่ว่าของใหม่อันเก่านั่นแหละมันมาหลอกลวงตาให้หลงในรูปหลอกลวงหูให้หลงในเสียงหลอกลวงจมูกให้หลงในกลิ่นหลอกลวงลิ้นให้หลงในรสอาหารหลงไหลในรสอาหารในการกินลิ้นลิ้นไม่มีกระดูกไปเชื่อมันไม่ได้มันหลอกให้เราหลงจะลิ้มรสจะกินแต่อร่อยมันกินไปได้สักกี่ปีพระพุทธเจ้าแท้ๆก็80ปีก็เลียลิ้นยังบ่ได้คนเราสมัยนี้จะกินไปถึงไหนร้อยปีก็บ่ค่อยถึงมันหลงลุ่มหลงไปถึงไหนภาวนาพุทโธเอาจิตใจตั้งมั่นลงไปในใจให้ได้มันนึกอะไรไม่ได้กับพุทโธพุทโธก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คนคนหนึ่งเหมือนคนเรานี่เองแต่พระพุทธเจ้ามีความอดความทนมีจิตใจอันสูงส่งกว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์ไม่มีใครสูงส่งทำบุญทำทานเก่งกว่าใครหมดรักษาศีลได้หมดภาวนาได้หมดทุกอย่างเรียกว่าแจ้งโลกไม่หลงไหลอย่างคนเรา คนเรานั่นกิเลสพากินกิเลสพานอนกิเลสพาพูดกิเลสพาคิดกิเลสพาทำไม่จบไม่สิ้นต้องภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเอาจิตใจดวงเดียวให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนั่งก็ไม่มีอะไรกับพุทโธอยู่ในใจพุทโธก็อย่าไปหลงธัมโมสังโฆก็อย่าไปหลงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่นย่อมาในจิตใจของตัวเองนั่นแหละให้ละบาปบำเพ็ญบุญเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ผ่องใสสะอาดให้เข้ามาที่นี้ไม่ให้หลงนอกกายออกไปเขาจะสมมติว่าอย่างไรอย่าไปหลงรวมกำลังเข้ามาตั้งใจลงไปให้มันมั่นคงลงไปในจิตในใจเอาจิตใจดวงนี้ให้รู้ให้เข้าใจอย่าไปมัวโลเลไปโลเลมาฟุ้งซ่านลำคาญไม่จบไม่สิ้นสักทีพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายกิเลสโลเลท่านละได้ท่านตัดได้ขาดแล้วยังเหลือแต่เรามายึดว่าตัวเราของเราตัวโกของโกตัวข้าของข้าข้าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรก็ไปถึงเป็นตายนั่นตายเมื่อใดก็ฝังดินไม่เห็นเลยเผาไฟทิ้งมันเหม็นสาบเขาไม่เก็บไว้เรายังจะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนมัวขี้เกียจขี้ข้านภาวนาอยู่ได้หรือเกิดมาได้อะไรติดตัวมาได้หนังหุ้มกระดูกก้อนอันเดียวนี่มาใหญ่มาแล้วโลกสมมุติเขาว่าอย่างใดจิตนี่ก็หลงไปตามเขาไม่ภาวนาละกิเลสก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนราคะกินาไฟคือราคะเลิกละไม่ได้โทสะกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะเลิกละไม่ได้เป็นนักบวชภาวนาตัดกิเลสละกิเลสเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้มันก็มาลุ่มหลงมัวเมาตัวโกของโกตัวข้าของข้าอยู่ไม่จบไม่สิ้นเอาให้มันจริงลงไป
อย่างว่าพุทโธอันเดียวสงบได้มันก็ใช่ได้สงบไม่ได้ก็เป็นผีเปรตเฝ้าโลกอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าคนไปนิพพานเราก็คานขี้โค้งอยู่ในโลกนี่แหละไปไม่ถึงไหนเกิดตายเกิดตายตายเกิดขึ้นมาเมื่อใดก็หลงเรียกว่าหลงหลงขี้ก้อนเก่าเล่าเวียนค่ำวันทิศจันทร์คานพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์เดือนหนึ่งจนเดือนสิบสองปีหนึ่งจนถึง12ปีวนเวียนอยู่อย่างนี้จะไปจบที่ไหนพุทโธในใจเอาใจให้ได้เอาใจไม่ได้มันตายเสียดีกว่ากินข้าวเปลืองข้าวสุกภาวนาละละกิเลสความโลภมันได้เอาให้มันตายสิละกิเลสความหลงไม่หมดมันตายมันแล้วไปฉะนั้นต้องตั้งใจทุกคนภาวนาเอาให้มันถึงศีลถึงธรรมถึงคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าทำอะไรได้แต่เปลือกเล่นๆไปอย่างนั้นฉะนั้นตั้งใจลงไปจนกระทั่งนั่งก็ภาวนาได้นอนก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้ตาดูหูฟังอะไรทุกอย่างเป็นภาวนาเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกทำไมจิตนี้จึงมาลุ่มหลงมัวเมาเพราะจิตไม่รู้ไม่เข้าใจจิตมันหลงสมมติมนุษย์สมมติอย่างใดเกิดมามันก็หลงสมมติจิตวิมุตติหลุดพ้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้มันก็หลงเมาเด็ดอยู่ข้องอยู่ลูกของกูหลานของกูบอกได้ว่าฟังหรือลูกของเราสามีภรรยาของเราพ่อแม่ของเราบอกไม่ให้มันตายได้หรือไม่มีใครบอกได้ทำไมมันตายก็เพราะมันบอกไม่ได้บอกไม่ได้จิตนี่จะไปยึดไปถือทำไมวางเฉยอยู่เหมือนแผ่นดินแผ่นดินเขาวางเฉยได้จิตใจของผู้ปฏิบัติใครจะเกิดใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะไข้ใครจะตายช่างเป็นธรรมดาจิตไม่ลุ่มหลงมัวเมาตัวเองไม่ลุ่มหลงมัวเมาคนอื่นผู้อื่นจะไปแก้ไขมันได้หรือต้องแก้จิตใจของตัวเองให้ได้นั่งภาวนามันเจ็บแข้งเจ็บขามึนซาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปเกี่ยววางเฉยเขาว่าเขาเจ็บไหมแข้งขาหน้าตาชื่อเสียงตาหูเขาว่าอย่างไรเขาไม่ว่าเขาเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างนั้นเองเจ็บใจดวงผู้โลมันไม่โลมันหลงมันหลงก็เป็นทุกข์อย่างนี้ร้อนมาก็ติว่าร้อนไม่ดีหนาวมาก็ติว่าหนาวไม่ดีแล้วใครไม่ดีกันแน่ก็จิตง่าวจิตโง่ไม่ดีต้องภาวนาฉะนั้นการปฏิบัติภาวนานั้นท่านว่าไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกว่าจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นแก่เป็นชราเป็นหญิงเป็นชายไม่เลือกครั้งสมัยพุทธกาลแก่มันก็ภาวนาได้สำเร็จมรรคผลเด็กอายุ7ขวบท่านภาวนาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาอรหันตาทั้งคฤหัสถ์บรรพชิตนักบวชไม่มีใครทำรั้วทำกำแพงกันได้ผู้ใดภาวนาผู้ใดปฏิบัติเอาจริงเอาจังก็รู้ได้ในใจของตัวเองผู้อื่นจะไปรู้ให้ทำให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงทรงตรัสว่า
เราตถาคตไม่ใช่ไปละกิเลสราคะโทสะโมหะให้ญาติให้โยมให้สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายผู้ได้ฟังธรรมเข้าใจเอาไปละทำกิเลสในใจของตนให้หมดสิ้นไปก็รู้ได้เข้าใจเท่านั้นถ้าไม่ทำไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโลภความโกรธความหลงแล้วก็อ้าวไปทั้งหลายก็แบกธาตุสี่ขันธ์ทั้งห้าหน้าตาตัวตนหนักเหมือนแบกแผ่นดินหรอกความยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเรายึดเราถือเราใช่มันจะไปอยู่ตามใจของมนุษย์มันเกิดแก่เจ็บตายไปตามหน้าที่ตัวเองผู้มานั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายกองกระดูกก็มาหลงรักหลงชังมันอยู่ไม่จบไม่สิ้นเลิกวะเลิกทิ้งหมดพุทโธอยู่ที่นี่ธัมโมสังโฆอยู่ที่นี่อยู่ในใจสงบอยู่ในใจละกิเลสในใจมันหมดสิ้นไปก็อยู่ในตัวในใจอันว่าต้องไปถามหาสวรรค์นิพพานที่อื่นตัวหลงมันบ่รู้ต่างหากฉะนั้นในการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปท้อถอยชีวิตยังมีอยู่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานทำจิตใจของเราให้สามารถอาถรรพ์ไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจนั่งก็ให้ภาวนานึกในความดีท่านให้ชื่อว่าภาวนามันไม่ใช่เฉพาะพุทโธอันเดียวอันใดมันเป็นบทธรรมเป็นข้อธรรมจะเป็นภาษาไทยภาษาอะไรก็ตามบาลีบาเลอมันไม่ใช่สำคัญสำคัญที่เราเอามาสั่งสอนตัวเองให้ได้ไม่ให้มันทำชั่วด้วยกายไม่ให้มันพูดชั่วด้วยวาจาไม่ให้มันคิดชั่วด้วยดวงใจอุบายใดธรรมิกะอุบายใดมาสอนจิตอันนี้ได้เอาจนชนะมันได้นั่นแหละพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้ามันมีอยู่เต็มโลกโลกนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามันเต็มอยู่แหละแต่เราไม่รู้จักเอามาสอนตัวเองมีแต่เอามาเสริมสร้างกิเลสราคะโทสะโมหะไม่จบไม่สิ้นมันทุกข์อยู่อย่างทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ไปทุกข์อยู่เอาเวจีมหานรกตกนรกเป็นเปรตอสุรกายมาเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานให้มนุษย์เอามากินเป็นอาหารตามเรื่องไปความบรู้ฉะนั้นต่อไปให้เรารู้จักเข้าใจการตั้งใจให้มั่นคงสงบจิตใจของตัวเองได้กันอยู่ที่นั้นละทานอยู่ที่นี้ศีลอยู่ที่นี้สมาธิภาวนาอยู่ที่จิตที่ใจอยู่ที่กายวาจาจิตของแต่ละบุคคลพระพุทธเจ้าท่านโอปนยิโกท่านให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสอนเข้ามาทำใจของตนให้สงบระงับให้จงได้นี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง